ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยามีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับครอบครัวนี้เขาแปลกมากเขาสั่งสอนสืบทอดกันมายังไงไม่ทราบเหมือนคนในครอบครัวแต่ละคนมักจะตายด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เกิดเรื่องร้ายน่ากลัวขึ้นในหมู่บ้านที่นั่นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบประกวบแค่นั้น,นะแขวนคอตัวเองกับคือจนตาย เด็กๆเพื่อนกันไปเห็นก็ร้องให้คนช่วยเพื่อนบ้านวิ่งไปช่วยปลดเชือกลงมาปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันน่ะเด็กขาดใจตายไปแล้วเด็กคนนี้ตัวอ้วนๆสมบูรณ์นิสัยก็ดีไม่ใช่เด็กเกเรเรียนหนังสือก็พอไปได้แต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าเขาชอบเล่นเอาเชือกผูกคอตัวเองทำท่าเหมือนกับจะแขวนคอแต่ก็ไม่ได้แขวนน่ะแถมถามเพื่อนๆโดยว่ากลัวรอเปล่ากล้าไหมกล้าผูกคอตายรอเปล่าเพื่อนๆแต่ละคนก็สส่หน้าไปตามๆกัน มันก็หัวเราะ้ายก็จเย่ะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรจนงกระทั่งบ่ายวันเกิดเหตุเป็นวันเสาร์โรงเรียนปิดเขาอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้ว่าเล่นหรือทำจริง่แต่ก็เห็นว่ามีเก้าอี้กลมๆลม้ลมอยู่ใกล้ๆที่เขาแขวนคอตัวนี่มันก็เลยทำให้คิดได้สองอย่างมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่เล่นเสร็จแล้วมันพลาดแต่ก็พูดกันว่าเล่นอะไรแผลงๆอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าเล่นนี่ หาดูจดหมายลาตายก็ไม่พบอะไรเขาไม่ได้เขียนอะไรเอาไว้เลยแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยผูกคอตายกันมาสามคนแล้วรวมทั้งเด็กผู้ชายคนนี้ด้วยก็เป็นสี่สี่คนด้วยกันลุงของเขาไม่มีเมียอยู่ตัวคนเดียวมาจนอายุใกล้สี่สิบอยู่มาวันหนึ่งก็บ่นว่าโลกนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปเอาอะไรก็เอาไปไม่ได้เงินทองข้าวของที่หาเอาไว้ก็เอาไปไม่ได้ คนเราเกิดมาทําไมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยคนเราอยู่กันไปทุกวันทุกวันไม่รู้จะตายเมื่อไรบ่นอยู่อย่างเงี้ยพอเราวาสองสาเดือนต่อมาวันหนึ่งคนในบ้านก็พากันถามเพื่อนบ้านว่าเห็นเขาไหมไม่มีคนเห็นอ่ะหายตัวไปทั้งคืนก็ออกตามหากันจนไปพบว่าแกไปผูกคอตายกับต้นมะขามอยู่ในป่าหลังบ้านน่ะร่างไร้วิญญ,ญาณเนะี่ยห้อยตองแตงตองแตงอยู่นั่น แต่อันนั้นมีจดหมายเขาเขียนลาพี่สาวเอาไว้เพราะว่าเขารักพี่สาวคนนี้มากรักเหมือนกับเป็นแม่ของเขาเลยทีเดียวใจความในจดหมายมีทํานองว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีตายวันนี้หรือว่าตายพรุ่งนี้มันก็ตายเหมือนกันวันนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ต้องตายอยู่ไปก็พากันหวาดกลัวเปล่าๆพอถึงยังไงวันนั้นก็ต้องมาถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ให้มันถึงซะเลยอ่าตายโดยรู้ตัวไม่ดีกว่าหรือ เขาคิดอย่างนั้นเออเป็นความคิดที่แปลกน่ากลัวมากแล้วก่อนหน้านี้พ่อเขาเองก็ผูกคอตายนะตายเพราะเสียใจที่เสียรู้เขาตายหนีความกรัดกลุ่มสมใจเนื่องจากว่าถูกเขาโกงที่ดินแปแปลงหนึ่งคนที่โกงก็ไม่ใช่ใครก็ญาติญาติกันนั่นแหละหลอกให้โอนแต่เงินยังไม่จ่ายพอโอนแล้วก็ไม่พูดถึงเงินก้อนนั้นเลยทวงถามก็บอกจ่ายไปแล้วไม่มีอะไรติดข้างกันอีกคนที่ผูกคอตายก็คือยาย ยายของเด็กคนที่ว่าตายเนี่ยยายคนนี้อายุตั้งเจ็ดสิบแล้วไม่ผูกคอตายก็อยู่ได้อีกไม่เท่าไหร่ก็ต้องตายอยู่ดียายคนนี้เขาบอกว่าแกโดนผีแต่หัวเข้าสิงเพราะแกะไม่ได้บนอยากตายหรือว่าเบื่อโลกเบื่อชีวิตแต่ประการใดแกอยู่ของแกดีๆไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรด้วยลูกหลานก็ไม่ได้ทําให้แกเดือดนนร้อนใจบางคนก็ว่าแกทําลงไปเพราะหลง แต่คนในบ้านก็ยืนยันว่าแกไม่ได้หลงความจำสมองของแกยังดีอยู่ไม่ได้มีวี่แววอะไรอย่างนั้นเลยคือวันนั้นไม่มีคนอยู่บ้านเน่ยกลับกันมาตอนเย็นก็เห็นว่าแกเอาเชือกที่เคยใช้ผูกเปลแขวงหลานเนี่ยมาผูกคอตัวเองโยนกับโยงกับบานหน้าต่างเสร็จแล้วก็นั่งเอาหลังพิงขงงผาตายทีแรกเขาไม่เชื่อว่าแกจะฆ่าตัวตายก็คิดว่าต้องมีคนมาจับแกผูกคอหรืออาจจะเป็นพวกคนร้ายที่มาจี้มาปล้น แต่ว่าทั้งบ้านก็ไม่มีร่องรอยการรื้อคนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องแปลกมากแต่เท่าที่รู้มาตระกูลนี้ตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายหญ่มักจะผูกคอตายกันไม่แต่ที่กล่าวไปแล้วนี่นะยังมีอีกหลายคนมีคนเคยบอกกอ็ถ้าหากว่าบ้านไหนเคยมีคนยิงตัวตายก็มักจะมีคนยิงตัวตายแบบเดียวกันอีกต่อๆมา คล้ายก็ว่ามันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันได้อย่างนั้นบางคนก็เชื่อว่าที่เกิดเรื่องร้ายก็เพราะว่าผีตายห่วงของคนที่ตายไปก่อนหน้านี่มาเข้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทําลงไปโดยไม่รู้ตัวว่าตัวกําลังทําอะไรอ่าทั้งหมดเป็นอํานาจของผีตายหวงว่างั้นคนก็เลยกลัวกันมากพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายถึงก็สั่งลูกสั่งหลานนะอย่าทําอย่างนั้นไปนันขาดนะอย่าเล่นอย่างนั้นนะอย่าลองทําอย่างนั้นนะอย่าเอาเชือกมาผูกคอนะ ผีใจหวงมันจะเข้าผสมโรงว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับมีลุงคนหนึ่งแกอยู่ที่ลำปางแกเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่วัดใกล้ๆบ้านนะเขาเผาศพกันเป็นศพผู้หญิงอินยาตาย ที่กินยาก็เพราะปัญหาชีวิตว่าสามีไปมีเมียใหม่เสร็จแล้วก็ทอดทิ้งก็เลยคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวปิดชีวิตตัวเองทิ้งลูกน้อยสองคนเอาไว้ข้างหลังก็เป็นที่เสียอกเสียใจของญาติพี่น้องการตายของคนเป็นแม่นั้นก็ทำให้ลูกๆต้องกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าพ่อเนี่ยก็ไปมีผู้หญิงใหม่แล้วแม่ก็มาตายญาติญิก็เลยต้องช่วยกันดูแล พอดีก็ได้ป่าของคนตายที่ช่วยเลี้ยงดูสืบต่อไปดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ตายนะ้ะไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นห่วงลูกความจริงเป็นห่วงแต่ว่าตอนที่คิดสั้นน่ะมันไม่ทันได้ไตรต,ตรองให้ทั่วทีซะก่อนแต่เมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นห่วงเลือดเนื้อเชื้อไขวิญญาณนั้นก็เลยกลายเป็นดวงวิญญาณที่ห่วงหาอะไรขึ้นมาผู้คนก็ได้ยินเสียงร้องไห้กันเกือบทุกคืนเสียงผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยเขาจํากันได้แน่ แม่ของคนตายถึงกระทนได้ยินเสียงร้องไห้นั้นไม่ได้ต้องย้ายหนีไปอยู่บ้านญาติกันชั่วคราวเพื่อให้ดวงวิญญาณน,นั้นหยุดการมาร้องไห้ร่ำไห้คืนหนึ่งแสงจันทร์ส่องสลัว,วิญญาณมาที่บ้านปรากฏตัวในห้องนอนของเธอเมื่อยังมีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็ทําสิ่งของอย่างหนึ่งตกหล่นจากโต๊ะเสียงดังก็ปลุกคนในบ้านตื่นพ่อของเธอก็นึกว่าขโมยเข้าบ้านก็ย่องไปแอบดู เห็นเป็นลูกสาวตัวเองเรือนร่างนั้นค่อนข้างจะเรือนเรือนลังๆออกจะโปร่ปงๆปรงแต่ก็มีรูปร่างหน้าตาคนเป็นพ่อจําได้นี่ลูกตัวเองอะแล้วก็ได้เห็นว่าของที่ตกลงกับพื้นน่ะเป็นรูปถ่ายครอบครัวของลูกเมื่อย,ยังรักใคร่หวานชื่นกันอยู่รูปนั้นทั้งหมดก็มีสี่คนอ่าพ่อแม่แล้วก็ลูกเสร็จเ้าร่าง ทมนทมืนลางๆนั้นก็ก้มลงไปมองดูแล้วก็ร้องไห้สะอกสะอื่นอ่าเสียงสะอื่นนั้นดังออกมาจากห้องในหัวใจของคนเป็นพ่อก็แสนที่จะเศร้าสลดคนเป็นพ่อก็แอบมองดูอยู่จนเห็นลูกสาวมองไปข้างหน้าต่างเสียงหมาหอนกันโหยหวนครู่หนึ่งร่างนั้นก็ค่อยๆจางไปพ่อเข้าไปดูในห้องเพื่อเก็บกวาดเศษกระจกที่ตกเรือนกราดอ่ เพราะว่ารูปนันตกมาจะพอเข้าไปในห้องกลับต้องแปลกใจเพราะที่พื้นไม่มีเศษสิ่งอะไรเลยกรอบรูปก็ยังตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ที่แปลกก็คือเหลือแต่กรอบรูปส่วนรูปนั้นหายไปพ่องงมากก็ร้องอุทานออกมาว่านี่มันอะไรกันไม่ว่าใครก็ต้องงงเมื่อเจอเข้าอย่างนี้จนเช้าวันใหม่เข้าไปดูรูปนั่นอีกก็เห็นว่ามีแต่กรอบรูปจริงๆเออนี่แสดงว่าผีต้องเอารูปถ่ายไปอ่าแกก็ไปเล่า ให้คนฟังไม่มีใครอยากจะเชื่อแกส่วนใหญ่หาว่าแกพูดโกหกหรือว่าเห็นไปเองเพราะความคิดถึงลูกสาวก็มีคนมาขอดูว่ามันจริงไหมแกก็ยอมให้เข้าไปในบ้านแต่เมื่อเพื่อนบ้านมาดูก็เห็นว่ารูปถ่ายก็ยังอยู่ในกรอบเพราะมันนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดตัวแกเองก็งงแกก็เห็นแล้วว่ารูปถ่ายมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ที่นั่นแหละเอ๊ะแล้วทำไมแกไม่เห็นอยู่ต่อมาวันหนึ่งป้าที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ฝันว่า แม่ของเด็กมาบอกให้ไปซื้อหวยป้าก็ไปซื้อป้าถูกหวยได้เงินมาแสนพอบาตทีแรกก็นึกว่ามันบังเอิญปังวัวต่อมาก็ฝันอีกมาเข้าฝันบอกป้าว่าหนูมาอยู่ใกล้ๆลูกแล้วนะป้าเห็นหนูหรือเปล่าป้ามองออกไปทางหน้าต่างอ่าให้ให้ให้ป้ามองออกไปทางหน้าต่างนะบอกว่าเดี๋ยวป้าก็จะเห็นหนูอ่าหน้าต่างบานนั้นบานนั้นอ่าผีว่าอย่างนั้นป้าจําความฝันได้ดี มองออกไปทางหน้าต่างบ้านแกไม่เห็นหลานสาวแต่เห็นแต่ต้นลำไยที่ปลูกเอาไว้ต้นสูงใหญ่ก็สงสัยเรื่องนี้ว่าทำไมขวัญแปลกๆพออยู่มาคืนหนึ่งป้าก็เห็นคนหนึ่งมายืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นลำไยป้าก็เข้าใจทันทีว่าหลานสาวจะต้องมาอยู่ที่ต้นลำไยนี่แหละแกก็ถามพระอ่าพระมันก็บอกว่าเป็นไปได้ที่วิญญาณของแม่จะมาสิงอยู่ในต้นไม้เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆล,ลูกป้าก็เลยเอาของไปเส้นให้ผีกินอ่า ปรากฏว่าแกถูกหวยติดต่อกันทั้งหลายงวดเพื่อนบ้านรู้ข่าวก็อยากจะมีโชคมีลาบกันมั่งก็จุดธูปกราบไหว้พวงมาลัยเต็มไปหมดมาคล้องที่ต้นไม้แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีโชคมีลาบอะไรหรอกเอาก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูอะไรลูกเขานี่ก็เลยเชื่อกันว่าวิญญ,ญาณแม่เด็กมาให้โชคเพราะว่าป้าจะได้มีเงินเก็บเอาไปเลี้ยงดูลูกๆของเธอวันหนึ่งพ่อของเด็กที่ว่าไปมีเมียใหม่นะกลับมาจะเอาลูกไปเลี้ยงแต่ป้าไม่ให้เขาก็บอกเขาจะฟ้อง จะฟ้องเพื่อจะเอาเด็กไปป้าก็ท้าบอกให้ไปฟ้องเลยเพราะว่าเขาทอดทิ้งทั้งเมียทั้งลูกไปเขาก็ปรึกษาทนายความเพื่อที่จะฟ้องที่จะเอาลูกสงสัยกันมากว่าทําไมเขาเกิดจะได้ลูกขึ้นมาก็ได้ความว่าเมียใหม่ของเขาเนี่ยมีลูกไม่ได้เพราะว่าตัดมดลูกทิ้งไปแล้วอ่าจริงๆแล้วป้านะก็อยากจะให้ลูกไปอยู่กับพ่อเขาเหมือนกันแต่ว่าเกรงจะโดนแม่เลี้ยงทารุณไม่รู้จะเป็นคนรักเด็กหรือเปล่า วิญญาณแม่เด็กมาเข้าฝันบอกป้าว่าอย่าให้ไปเป็นอันขาดเพราะว่าสองคนนั้นอะมีแผนอยากจะได้เงินหลายแสนที่ป้าถูกหวยแล้วฝากไว้ในชื่อของเด็กว่าอย่างนั้นวันหนึ่งก็มีข่าวพ่อเด็กเกิดรถคว่ำสมองกระทบกระเทือนเลอะเลือนจำอะไรไม่ค่อยได้อ่าเสียผู้เสียคนไปเลยอ่านั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ลุงคนหนึ่งที่ลำปางแกเล่าให้ฟังครับ เมื่อตอนที่ท่านชลออุทกภาพยังดำรงตำแหน่งเป็นพันตำรวจเอกนั้นท่านเป็นอีกท่านหนึ่งท,ที่ได้ศึกษาสนใจเรื่องของพูดผีวิญญาณท่านก็พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องเหล่านี้มาตลอดชีวิตเพื่อยืนยันว่าพูดผีวิญญาณมีจริงสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์รเผชิญวิญญาณด้วยตัวท่านเองแล้วก็เล่าให้คุณเทพชูทับทองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บันทึกเอาไว้ มีข้อความว่าบ้านผีดุที่เฮี้ยนที่สุดเป็นตึกเก่าของพระพิบูรณ์สมบัติหรือว่าเซ็งกีต้นตระกูลตันเศรษฐีเป็นบ้านตึกหลังใหญ่มากสามารถรับผู้เข้าไปอาศัยอยู่ได้เป็นร้อยคนมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดไร่แต่ว่าถูกทิ้งร้างหลังจากท่านผู้เป็นต้นตระกูลถึงแก่อสัญญกรรมลูกหลานบริวารต่างก็แยกย้ายไปลงหลักบักฐานอยู่ที่อื่นหมดบ้านตึกก็ถูกขาย ตกทอดมาเรื่อยๆเพื่อให้พ่อค้าคนจีนเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าต่อมาระยะหลังๆไม่มีใครมาเช่าก็เลยปล่อยทิ้งร้างไว้การที่บ้านมะฮือมาหลังนี้มีผีดุนักก็เริ่มมาจากหญิงจีนมีทองไม่ทราบชื่อเข้ามาผูกคอตายก่อนหญิงจีนในวัยสาวผู้นี้มาผูกคอตายเพราะทะเลาะกับสามีด้วยอารมณ์โกรธและน้อยใจก็เลยคิดสั้นดังกล่าว เป็นการตายในลักษณะตายหูงแล้วก็ตายทั้งกลมต่อมาก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่ตึกร้างในสภาพผูคอตายอีกสามคนคือขอทานคนหนึง่งผู้ชายจีนชื่อเก่งคนหนึง่งแล้วก็นเลินเป็นนักเลงอันธพาลอีกคนหนึง่งนอกจากนี้ยังมีผู้ชายมาตกน้ำตายที่นี่อีกสองคนเป็นที่เล่าลือกันว่าการมีคนมาตายในลักษณะตายหูงคล้ายๆกันเช่นนี้ เห็นทีจะเป็นเพราะวิญญาณดุร้ายของหญิงจีนนะครอบงำชักจูงให้มาตายเพื่อไปเป็นเพื่อนก็ได้ติดติดกับบ้านตึกร้างเป็นบ้านของพันตำรวจเอกชะลออุทกภาศเป็นบ้านตึกใหญ่โตแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางกว่าบ้านร้างซะอีกบ้านตึกที่ท่านชะลออยู่อาศัยในวัยหนุ่มเป็นตึกเก่าของคุณปู่พระยาพักดีพัทรากรหรือว่าเจ้าสัวโอจิว ด้วยเหตุนี้ท่านจึงพบเห็นแล้วก็ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ผีดุอารวาสที่บ้านร้างทุกระยะเหตุการณ์ผีดุนี้เกิดขึ้นประมาณกลางปีพศ2475ค่ำวันนั้นเวลาประมาณ20นาฬิกาเวลานั้นท่านชะลอกำลังนั่งสนทนาอยู่กับบิดาคือในคลี่อุทกภาพาและนายดำเกลงน้องชายท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงปึงปังเสียงเออะโวยวายดังมาจากตึกร้างซึ่งอยู่ติดติดกัน ท่านก็เลยลุกขึ้นไปชะงอกหน้าต่างลงไปดูเพราะว่าตึกร้างนะเป็นอาคารเตี้ยขวาเห็นแขกยามที่รับจ้างเฝ้าตึกร้างสองคนกําลังเดินถือไฟฉายส่องไปทางโน้นทางนี้ใายกับส่องหาอะไรอยู่ท่านชะลอก็ตะโกนล,ลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นแขกยามก็ไม่ยอมตอบคงเดินส่องไฟฉายกราดดูรอบๆตึกครู่หนึ่งก็มีเสียงตึงตังเหมือนกับเสียงคนวิ่งอีกฝากหนึ่งของตึกแขกยามทั้งคู่ก็รีบวิ่งตามไปดูจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีก สักพักใหญ่เมื่อแขกยามหายตกใจแล้วท่านชะลอก็เรียกแขกยามมาหาแล้วบิดาก็ถามเมื่อกี้นี่มีเสียงอะไรดังโครมครามในห้องแขกยามตอบว่าพวกเขาเจอผีเป็นผีผู้หญิงผมยาวๆตัวสูงๆส,สำหรับเสียงดังปึงปังนั้นเกิดจากเหมือนกับมีใครเอามือใหญ่โตมาตบฝาจากด้านในห้องท่านชะลอก็บอกกับคุณพ่อสงสัยจะเป็นผีหญิงจีนท้องแก่ที่มาผูกคอตายเดี๋ยวจะลองเส้นดู เวลานั้นท่านชะลอยังเป็นหนุ่มกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนกฎหมายเก่าความรู้สึกนึกคิดออกจะเป็นคนห้าวไม่กลัวอะไรโดยเฉพาะเรื่องพูดผีวิญญาณนั้นไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยเหตุนี้ในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณหกโมงเย็นจึงได้นาเข้าสุกก้อนหนึ่งเนื้อย่างชิ้นหนึ่งแล้วก็เหล้าถ้วยหนึ่งเอาไปเส้นที่ในห้องที่ผู้หญิงจีนผูกคอตายเส้นเสร็จแล้วด้วยความอยากรู้ว่ามีผีจริงหรือเปล่าท่านชะลอก็ประกาศท้าทาย ให้ผีหญิงจีนมาปรากฏกายหลอกหลอนกันเลยเชียวละแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกใจอะไรเกิดขึ้นท่านชะลอทำการเส้นผีหญิงจีนผูกคอตายอยู่สามวันสามวันติดติดเหตุการณ์ก็ยังคงเงียบเป็นปกติพอถึงวันที่สี่ก็ได้เรื่องเย็นวันที่สี่เวลาโพลเพลประมาณเกือบจะทุ่มถึงแล้วที่บ้านร้างก็เกิดเสียงดังโครมครามอึงคนึง ้คยๆคนทุบข้างขวาเต็มที่แขกยามบ้านร้างสองคนสมทบกับแขกยามบ้านของท่านชะลออีกสองคนซึ่งก็นัดแนะกันล่วงหน้าว่าจะจับผีก็แยกย้ายไปล้อมตรงจุดที่เกิดเสียงพอไปถึงที่ตรงนั้นก็กลับไม่พบอะไรมีเสียงทุบวาดังขึ้นตรงไหนก็วิ่งไปที่นั่นซึ่งก็พบแต่ความว่างเปล่าทุกครั้งก็เป็นอันว่าการจับผีให้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งนี่ทำไม่ได้แต่เรื่องผีหลอกโดยการทำเสียงให้ปรากฏนั้นมีจริงแน่ ความอยากรู้อยากลองว่าผีมีจริงหรือไม่ของผู้การฉลอไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นยังไปชวนเพื่อนนักเรียนที่ใจกล้ามาช่วยกันจับผีอีกเจ็ดปดคนยกขบวนมานอนที่บ้านกันเลยเมื่อถึงเวลาโพลเพลงามืดก็พากันข้ามไปที่ตึกร้างโดยมีเด็กในบ้านและน้องชายร่วมขบวนไปด้วยรวมกันแล้วก็มีถึงสิบคนแต่ละคนมีไม้ตะพดถือคนละอันกับไฟฉายอีกท่อนนึง พอเกิดเสียงตึงตังโครมครามขึ้นที่ห้องไหนคณะจับผีก็จะยกขบวนเฮลโลกันไปล้อมพอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรภายในห้องมีแต่ฝุ่นจับพื้นหนาเต็มไปหมดหากมีคนแอบมาทําเสียงดังเพื่อหลอกเล่นก็ย่อมเห็นรอยเท้าปรากฏอยู่บนพื้นห้องอย่างแน่นอนแต่ที่เห็นไม่มีร่องรอยอะไรบนพื้นฝุ่นเลยบางทีคณะจับผีซุ่มดูอยู่ก็มีเสียงวิ่งโครมโครมตรงมายัางจุดที่ซ่อน พอเข้าใกล้เสียงนั้นก็หยุดอยู่กับที่เมื่อเอาไปฉายส่องดูพร้อมๆกันก็พบแต่ความว่างเปล่าเล่นเอาขนลุกกันเ็นแถวท่านชะลอกล่าวว่าผีที่บ้านตึกร้างนี้เฮี้ยนมากเพราะว่าโดยทั่วไปผีมักจะหลอกคนคนเดียวแต่ผีที่นี่หลอกคนเป็นกลุ่มเป็นสิบคนหน้าตาเฉยเพื่อนๆของท่านชะลอเจอผีดุขั้นนี้ต่างถอดใจไม่กล้ามาร่วมขบวนจับผีอีกต่อไป แต่ละคนก็ยอมรับว่าที่ไม่เคยรู้สึกกลัวผีมาก่อนมาเจอจังๆอย่างนี้บอกได้เลยวรากลัวจนจับจิตจับใจจริงๆผู้ที่ถูกผีบ้านตึกร้างหลอกหลอนได้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวกดดันให้เกิดความรู้สึกหวาดขวัญกระเจิงแบบนี้บุคคลในครอบครัวของท่านชะลอเคยเผชิญมาแล้วทุกคนแต่ท่านชะลอไม่เคยพบเห็นปรากฏเป็นรูปร่างใดๆทั้งสิ้นนอกจากได้ยินแต่เสียง ส่วนแขกยามสองคนที่รับจ้างเป้าตึกร้างต่างเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนมาแล้วเห็นเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างมีสภาพน่ากเกลียดน,น่ากลัวอย่างที่สุดบางครั้งแขกยามเห็นแต่ท่านชะลอไม่เห็นก็มีเช่นครั้งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนแขกยามวิ่งมาบอกท่านชะลอว่าเห็นผีตัวใหญ่ฟันซี่ใหญ่ใหญ่ขเขยือนออกมานอกริมพิป,ปากกําลังเกาะอยู่ที่ตอไม้ ท่านชลอก็คว้าไฟฉายวิ่งไปดูเอาไฟฉายส่องไปที่ตอไม้นั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรในขณะที่ใช้ไฟฉายส่องแขกยามยังยืนยันว่าเห็นผีนเกาะอ,อยู่ที่เดิมแต่ว่าท่านชะลอกลับไม่เห็นและขณะที่ใช้ไฟฉายส่องหาผีอยู่นั้นเกิดมีอิฐโบราณแผ่นหนากว้างยาวมากลอยละลิ่วมาตกตรงหน้าหน้าของท่านชลอห่างออกไปประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นท่านก็ลองหยิบ อิดแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วก็จับทุ่มออกไปสามารถทุ่มได้ไกลแค่ห้าเมตรเห็นจะได้แต่ที่เห็นอิดลอยละลี้วเข้ามาหาแสดงว่ามันถูกกว้างมาจากที่ไกลมากและที่น่าประหลาดอีกอย่างก็คืออิดก้อนดังกล่าวเป็นอิดโบราณไม่เคยพบเห็นในบริเวณนี้มาก่อนส่วนแขกยามสองคนที่เฝ้าบ้านตึกร้างนั้นโดนผีหลอกหนัก,กว่าเพื่อนตอน,น,นแรกๆก็อน,นอนกันบนตึกตอนหลังต้องทําบันไดลิงลงมาทางหน้าต่าง เพราะว่าเจอผีมาปรากฏกายดักหน้าดักหลังตรงบันไดซึ่งมีทางลงอยู่สามทางจะออกทางไหนก็ออกไม่ได้ลงทางไหนก็ลงไม่ได้ต้องหาทางออกทางหน้าต่างอ่าบันไดลิงแล้วก็นอนกันชั้นล่างแบบหลับๆตื่นตื่น,นหาความเป็นปกติสุขไม่ได้หลังจากท่านชะลอไปเส้นผีหญิงจีนตายทั้งกรมและพูดจาท้าทายให้มาปรากฏตัวนับแต่นั้นบ้าน ผีบ้านตึกร้างก็สําดงเดชอารวาสติดต่อกันทุกวันนอกจากจะแสดงเสียงตึงตังโครมครามภายในบ้านร้างผีก็ยังเริ่มล่วงล้ำบุกเข้ามารังควานบ้านของท่านชะลอเข้าให้บ้างเช่นมีเสียงคล้ายถูกกว้างโดยเม็ดกรวดเป็นกำมือดังกราวกราวแต่หน้าประหลาดที่ไม่มีกรวดสักเม็ดตกลงมาจากหลังคาหมายถึงมีแต่เสียงโดยไม่มีกรวดจริงๆอีกคราวหนึ่งมันถึงกับกว้างโอ่งทั้งใบขึ้นไปบนหลังคา หลังคาโกดังซึ่งโกดังหลังนี้อยู่หน้าตึกบ้านของท่านฉลอหลังคามุงด้วยสังกะสีเมื่อมีโอค์ถูกทุ่มโครมลงไปบนหลังคาสังกะสีก็เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวและเห็นโอ่งกลิ้งหลุนหลุนตกลงมาจากหลังคาแต่เมื่อใช้ไฟฉายส่องดูกลับไม่มีโอ่งตกลงมาแตกกระจายอย่างที่ควรจะเป็นตรงพื้นที่จุดที่โอ่งตกกระทบพื้นนั้นมีแต่ความว่างเปล่าที่ร้ายหนักเข้าไปอีกก็คือ ผีบ้านร้างบุกเข้ามาราังควานถึงในบ้านของท่านชะลอและผู้ที่ประสบพบเห็นอำนาจของผีก็คือตัวท่านชะลอเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตีสองของคืนหนึ่งคืนนั้นท่านชะลอกำลังนอนท่องหนังสือเรียนอยู่บนเตียงจู่ๆหน้าต่างด้านที่ปิดเอาไว้ก็เปิดผางออกท่านชะลอก็ลุกไปปิดใหม่แล้วก็ลงกรอนด้วยมือของตัวเองทันใดนั้นก็มีเสียงดังกริก๊กเหลียวไปมองก็เห็นกรอนถูกบิด ให้เปิดต่อหน้าต่อตาและบานหน้าต่างก็เปิดออกไปใหม่คล้ายๆกับมีคนดันหน้าต่างให้เปิดเพียงแต่มองไม่เห็นคนถอดกรอนและคนเปิดหน้าต่างเท่านั้นต่อจากนั้นเตียงที่นั่งเอ็นท่องหนังสือก็สั่นโยบโยบประหนึ่งมีใครจับเตียงเขยา่าหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวสักครู่หนึ่งก็หายไปส่วนท่านชะลอไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะเชื่อมั่นว่ามันทําอะไรท่านไม่ได้ท่องหนังสือต่อไปสักครู่หนึ่งก็ปิดไฟนอน ต่อจากที่ท่านชลอซึ่งเจอผีบ้านร้างลุยเข้ามาหาถึงห้องนอนคนที่เจอผีอุบาทิอีกก็คือน้องสาวท่านโดยปกติน้องสาวสองคนของท่านชะลอจะนอนอยู่ในห้องคุณแม่เป็นประจำคืนเกิดเหตุเป็นเวลาดึกพอสมควรน้องสาวทั้งสองกรีดเสียงร้องดังลั่นในห้องนอนทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปดูในห้องเห็นน้องสาวส,าวสองคนใช้ผ้าหม่มคลุมโปงเนื้อตัวสันเทา สอบถามได้ความว่าพวกเธอเห็นมือคนขนาดใหญ่มากนิ้วแต่ละนิ้วเป็นข้อใหญ่ๆแล้วก็มีขนหยาบๆสีดำปกคลุมทั่วมือมือหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นจับอยู่ที่ขอบหน้าต่างขยับไปขยับมาเหมือนกับจะยื่นเข้ามาในห้องคุณแม่ของท่านชะลอก็เห็นผีเป็นคนต่อมาผีที่ท่านเห็นเป็นผู้หญิงจีนท้องโตใส่เสื้อสีดาคือเป็นเสื้อที่สวมวันที่ผูกคอตายมายืนเกาะราวบันไดด้วยใบยหน้าหมุนหมอง คุณแม่เห็นหลายหนครั้งหนึ่งเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นคุณแม่เห็นผีหญิงจีนในมายืนเกาะราวบันไดที่เดิมก็เลยเรียกให้ท่านชะลอมาดูด้วยกันหน้าแปลกที่คุณแม่ยังมองเห็นอยู่แต่ว่าท่านชะลอกลับมองไม่เห็นผีบ้านตึกร้างนับวันยิ่งอาวาดหนักเข้าทุกทีพอถึงเวลากลางคืนจะมีเสียงโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวไม่ได้หยุดคนที่กลัวผีหรือว่าประสาทอ่อนหากมาเจอเข้าไม่กี่วนันรับรองว่าเสียขวัญถึงขั้นแทบเป็นบ้าแน่ แล้วก็เสียงร่ำลือเรื่องบ้านผีดุก็ยิ่งกระจายเป็นข่าวออกไปเป็นงวงกว้างตำรวจสายตรวจคลองสารซึ่งใช้เรือเป็นพาหน้ารู้ข่าวก็มาพิสูจน์ยกกำลังกันมาหลายคนพอเข้าไปในบ้านตึกร้างได้พักเดียวก็ถึงกระชิงกันวิ่งลงเรือแทบไม่ทันพระที่วัดเกาะรูปหนึ่งก็มาทดสอบดูว่ามีาผีเฮียนจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าท่านเจออะไรเห็นเดินหนีจีวรเปลิวไปอีกราย พี่ชายของท่านชะลอชื่อคุณพักดีขณะนั้นเป็นข้าราชการชั้นโทอยู่กองบังคับคดีล้มละลายกระทรวงยุติธรรมไม่ทราบวระท่านไปได้วิชาเสกมาจากไหนอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาทดลองวิชากับผีบ้านตึกร้างโดยเข้าไปที่ห้องซึ่งหญิงจีนนะผูกคอตายเสร็จแล้วก็หยิบก้อนอิดขึ้นมาเสกพอเสกเรียบร้อยก็เจอดีเข้าเต็ม,เต,มเต็มอีกลายเมื่อมีเสียงตบห้องฝาเสียงเดินตึงตังโครมครามสน,นัวนวันไหวต้องรีบล่าถอยออกมา ท่านชะลอถามพี่ชายว่าทําไมถึงถอยหนีออกมาพี่ชายก็ตอบสั้นๆแต่เพียงบอกว่าอีนี่มันดุคนจีนที่มาเช่ากูดังหน้าบ้านของท่านชะลออีกคนไม่เชื่อว่าบ้านผีตึกร้างจะดุจริงเมื่อทราบข่าวผีอรารวาสก็อาสาลองดีทันทีโดยถือไม้ตะพดก็ไปยืนด่าท้าทายด้วยภาษาจีนขมงโฉงเฉียงไม่ถึงอึดใจตึกร้างทั้งหลังก็แทบถล่มทลายด้วยเสียงโครมครามเปรี้ยงปร่าง เล่นเอาวคนจีนคนเก่งนะ่วิ่งหน้าซีดออกมาแทบจะไม่ทันเป็นเวลาสามเดือนเต็มเต็มที่ผีบ้านตึกร้างอารวาสครอบครัวของท่านชะลอต้องไปนิมนต์พระอาจารย์มาหลายวัดมาทําพิธีถึงสองอาทิตย์ผีบ้านตึกร้างถึงได้เงียบไปแต่ถ้ามีใครไปท้าทายก็เป็นเรื่องทันทีเหมือนกันปัจจุบันนี้บ้านตึกร้างถูกรืกร้อทิ้งทําลายไปหมดแล้วและการเวลาก็ผ่านมาหลายสิบปีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดผีวิญ,ญญาณที่สิงสู่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ไปผุดเกิดหมดแล้วหรือว่ายังอยู่นะครับมีเรื่องแปลกๆที่คุณรำเพยเล่าให้ฟังเกิดขึ้นมานานมากแล้วเกิดตั้งแต่ที่แกยังเด็กๆยังกระทั่งทุกวันนี้คุณรำเพยอายุปาเข้าไปตั้งห้าสิบแปดแล้วเป็นคุณยายแล้ว คุณลำเพยเล่าว่าพอตกมืดค่ำแล้วแม่จะไม่ยอมย่างไกรไปที่บ้านไม้หลังเล็กๆหลังนั้นมันเป็นบ้านของย่าที่ย่ายกให้พ่อหลังจากที่ย่าตายพ่อก็ไปย้ายเอามาปลูกใหม่ที่บ้านและที่สําคัญ,ญย่าตายที่บ้านหลังนี้ซะด้วยสิแล้วก็ตัวแม่เองกับย่าเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันนะไม่ค่อยจะมองหน้ากันนะเพราะว่าย่าเนี่ยไม่ชอบแม่ แต่ที่ต้องยอมรับเป็นสะพ้ายยอมให้ลูกชายมาอยู่ที่บ้านของยายก็เพราะว่าพ่อไม่ยอมกลับไปอยู่บ้านยาอีกแล้วการแต่งงานกันระหว่างแม่กับพ่อนี่ย่ายังไม่มาร่วมพิธีเลยดังนั้นย่าก็เลยไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องงานแต่งแต่คนที่ช่วยเหลือให้ความรักของพ่อกับแม่สมหวังก็คือพี่สาวของย่านะที่สงสารพ่อช่วยเป็นผู้ใหญ่สู่ขอแล้วก็ออกค่าสินสอดทองมั่นให้ โดยที่ตัวย่าเองเนี่ยไม่ได้ออกเงินแม้แต่แดงเดียวคุณอำเภอเนี่ยเป็นลูกคนที่สามของพ่อแม่แกได้เห็นหน้าย่าครั้งแรกตอนที่พ่อพาไปเยี่ยมจําได้ว่าตอนสายวันนั้นไปกันก็เห็นว่าย่าในีแก่มากแล้วนั่งชันเขา่าหัวเข่าก็ปูดโปนด้วยความชาราร่างพายผอมนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าตอนที่นั่งอยู่ดูว่าหลังงองุ่มเชย แต่ใบหน้าสีน้ำตาลนี่เข้มเหี่ยวย่นเห็นชัดบ้านยญาเนี่ยเก่าสุดโสมหลังคากระเบื้องสีแดงๆเป็นกระเบื้องแผ่นเล็ก,เลกๆเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่แผ่นสามเหลี่ยมตรงปลายแหลมแต่ละแผ่นมุงทับซ้อนกันเหมือนกับหลังคาโบสเก่าๆอย่างนั้นแหละข้างๆบ้านด้านทิศใต้มีป่ากล้วยใบเขียวเขียวเหลือง,องช่วงนั้นมันเป็นหน้าน้ําท่วมต้นกล้วยก็เลยแช่อยู่ในน้ํา แต่ใบเอามันก็ยังสั่นไหวในสายลมที่พัดชวยเอื่อยๆอือยพ่อนจอดเรือหน้าบันไดแล้วก็บอกให้คุณรำเพยเนี่ยเตรียมตัวขึ้นจากเรือแต่ว่ารำเพยไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปอ่ะอ่ก็คือไม่เคยไปบ้านคนไม่รู้จักอ่ะตอนนั้นแกยังเด็กมากเพิ่งจะจำความได้ย่าก็ควักมือเรียกให้เข้าไปหารำเพยก็ขยับหลบไม่มองยา่าพ่อก็บอก บอกลําเพยให้ไหว้ยาลําเพยก็ไม่ไหว้ย่าก็เลยพูดเลยว่าสงสัยแม่มันจะสั่งสอนมาอแต่ว่าลําเพยก็บอกไปว่าไม่ไหว้หรอกไม่ใช่พระนี่ลําเพยอ,อยู่บ้านเคยไหว้แต่พระแม่ก็กราบพระสวดมนต์พึมพึมพำพำทุกคืนไปทําบุญกับแม่ที่วัดแม่ก็บอกให้ไหว้พระอแกก็ไหว้แต่ที่ไหว้คนไม่เคยไหว้คนเลยอ่ สมัยนั้นเมื่อยังเป็นเด็กมากอยู่บ้านนอกของหนาเกินมายังไม่เคยไปไหนห่างบ้านเพิ่งจะครั้งนั้นแหละออกมาไกลบ้านมากกว่าทุกครั้งย่าเนี่เอื้อมมือหยิบกระป๋องเก่าๆขี้สนิมเคลอะมาเปิดฝาแบงบาทติดดิ้วมือที่ย่าหยิบออกมาย่าก้มมองมันรีดไปรีดมาให้มันเรียบเสร็จแล้วย่าก็พยักหน้าเรียกราเพยแต่ลาเพยไม่ไปเอาย่าก็เลยยื่นมาใกล้ๆกับพ่ออ่า ลาเพยก็ยื่นมือไปคว้าหมับออกมาเลยพ่อบอกว่าไม่เคยพาลาเพยไปไหนอยู่แต่บ้านไม่เคยพบเคยเจอคนแปลกหน้าเสร็จแล้วเขาก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรกันลําเพยก็ยังง่วนอยู่กับแบงก์บาทที่อยู่ในมือเนี่ยเมื่อกลับถึงบ้านลําเพยก็ยื่นเงินที่ย่าให้ไปตรงหน้าแม่อวดว่าย่าให้แม่มองแล้วก็พยักหน้าแต่ว่าไม่พูดอะไรสักคำเดียวบ้านของย่าปลูกติดอยู่กับบ้านหลังเก่า ลูกแล้วก็ไม่มีใครไปนอนกลายเป็นที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้หรือว่านานๆใช้ทีอย่างที่บอกไปแล้วแม่นะ่ะไม่ไปที่บ้านนั้นตอนค่ำมืดเพราะว่าแม่เคยโดนผีหลอกไม่ใช่ผีใครเราก็ผีย่านั่นแหละที่ออกมาจากห้องมายืนทื่อๆมองแม่อยู่ที่หน้าประตูห้องนั่นนะในขณะที่แม่กําลังจะไปหยิบเอาของบางอย่างที่เก็บเอาไว้ข้างเสา ตะเกียงแทบจะหลุดมือยังไม่ทันหยิบของก็ต้องรีบเพ่นหนีมาหน้าตาตื่นกลับมายังบ้านหลังเก่าที่อยู่กันมานานแม่ก็เล่าเสียงสันส่นๆให้พ่อฟังว่าเห็นอะไรเข้าแม่บอกว่าเห็นย่ามายืนอยู่ใส่เสื้อคอกระเช้าจ้องมองแม่เหมือนจะถามว่ามาทําไมที่บ้านของย่าเท่านั้นเองแม่ก็เลยเพ่นหนีมาลําเพลยได้ยินก็กลัวผีไม่ว่าพี่สาวหรือพี่ชายต่างก็กลัวกันดูเหมือนมีแต่พ่อคนเดียวเท่านั้นที่ไม่กลัวผีย่า เพราะว่าพ่อไปที่บ้านหลังนั้นได้แม้กระทั่งยามกลางคืนย่าคงจะไม่หลอกพ่ออีกอย่างบ้านนั้นพ่อก็อยู่มาตั้งแต่เด็กก็ต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีแม่น่นอยากจะให้พ่อขายบ้านย่าไปเสียเพราะไม่สบายใจเลยผากลัวผีเปล่ากลางคืนไม่กล้ามองไปทั้งนั้นด้วยพ่อก็คิดแล้วคิดอีกจนตัดสินใจว่าจะต้องขายพ่อก็บอกขายบ้านย่าแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อมีแต่คนมาดู มีคนสนใจกันอยู่สองสาคนพออยู่มาคืนหนึ่งแม่นอนหลับฝันไปว่าย่ามาเข้าฝัาานบอกแม่ว่ามึงอยากขายเรือนกูนะไม่งั้นมึงจะเดือดร้อนแม่สะดุ้งตื่นปลุกพ่อขึ้นมาเล่าความฝันให้ฟังพ่อตัองจุดธูปบ,บอกเล่าดวงวิญญาณย่าและขอร้องย่าอย่าหลอกหลอนแม่หรือว่าใครก็ตามให้หวาดกลัวสิแต่แย่าก็ยังหลอกหลอนแม่อยู่อีกเพราะว่าบ้านย่ายังคงอยู่ไม่มีใครกล้าซื้อยิ่งได้ยินเรื่องเล่าว่ามีผีย่าอยู่ ก็ยิ่งทําให้ไม่มีใครอยากจะได้ไปเป็นสมบัตินะ่ะเอ,อใครจะเอาบ้านผีไปเป็นบ้านตัวเองในที่สุดแม่ก็บอกให้เอาไปถวายวัดแล้วก็กรวดน้ําแพ่ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของย่าพ่อก็เห็นดีด้วยแต่ตัวพ่อเองในคืนนั้นก็ขวัญประหลาดเพราะย่ามาเข้าขวัญบอกว่าอย่าเอาบ้านถวายวัดนะย่าไม่อยากให้บ้านไปอยู่ที่วัดให้อยู่ที่เก่านะะั่นล่ะดีแล้วพ่อก็เลยไม่รู้จะทํำยังไง พออยู่มาอีกราวาสักเดือนหลังจากที่พ่อฝันแม่ก็โดนผีย่าหลอกอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่กลางคืนในะกลางวันแสกๆนั่นแหละ่บยๆแสงแดดจ้าอยู่กลางฟ้าแต่แม่โดนผีย่าเล่นงานแม่มองไปที่บ้านนั้นแม่ก็เห็นย่านั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านนั้นน่ะแม่ตกใจเพราะมันกลางวันเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยอะ่ะกลางวันแสกๆย่ามองแม่เลยสายตาทื่อๆแม่ก็ตกใจรีบหนีลงบันไดเพราะว่าแม่อยู่บ้านคนเดียว แม่จะไม่อยู่บ้านแล้วจะไปอยู่บ้านยายเพราะว่าแม่กลัวมากนี่เองอันเนี้ยเป็นเหตุให้พ่อต้องตัดสินฝืนคำห้ามปรามของยา่าเอาบ้านย่าไปถวายวัดเพราะฉะนั้นบ้านย่าจะต้องถูกรื้อเพื่อย้ายไปวัดแต่พวกช่างไม่กล้ารือ้อเพราะามีคนหนึ่งเห็นย่ายือนอยู่มองอยู่ทางระเบียงทําให้เขาขนลุกอ่าก็มันยังเช้าอยู่มากตอนที่ช่างมาถึงเป็นคนแรกอะย่ายืนมองเงียบอยู่งั้นนะมองตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างก็ไม่รู้ รู้เห็นก็ตอนที่เงยหน้ามองขึ้นไปนั่นแหละไม่มีใครกล้ารื้อแม้พ่อจะจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณย่าเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่พวกช่างก็ยังไม่กล้าลงมือในที่สุดพ่อก็ต้องเป็นคนลงมือเองมีช่างเป็นผู้ช่วยอ่าขนาดว่าช่างแค่ช่วยนะยกหยิบโน่นหยิบนี่ช่างก็ยังโดนย่าเล่นงานคนหนึ่งไม้หล่นลงมาฟาดก้านคอนี่สลบเลย อีกคนโดนไม้พุ่งเขาใส่กลางแผ่นหลังล้มขมำคว่ำหน้าปากคอแตกเลือดไหลอีกคนโดนไม้ท่อดนหนึ่งหล่นกระแทกหัวหัวแตกเลือดอาบเลยพ่อต้องจุดทูปบ,บอกเกล่าญา,าอยู่เป็นระยะระยะจนในที่สุดก็รื้อและขนย้ายไปวัดได้หมดไปกองอยู่ที่วัดก็ยังมีเด็กวัดเห็นยายแก่ๆผอมๆหัวงอกขาวนั่งอยู่บนกองไม้ที่กองเอาไว้หลังกุฏิสมพันเออ เวรกรรมเอ้ยไม่รู้จะห่วงไปถึงขนาดไหนนะเอาเออเป็นผีเรายัางห่วงของอีกเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ